วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Wake Up News นะวันนี้เรามาพบกันเช้าวันพุธที่19มิถุนายนนะฮะอยู่กับคุณศิโรจน์ค้ามไพบูลย์คุณชูวัฒน์ฤกษ์ศิริสุขแล้วก็ผมพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐนะฮะก็เป็นไงฮะประเด็นที่พาดหัวไปเมื่อสักครู่นะฮะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ถูกยุคก็ไม่มีอยู่แล้วท่านเข้าใจว่ายุคอื่นก็มีแล้วท่านไม่มีเป็นยุคแรกครับแต่อาจจะมีต้นทุนนะครับแต่ผู้ว่าจะได้ไปรัฐมนตรีไปแซวคนอื่นเขาไงใช่ไหมคือครม.ยังไม่เริ่มทำงานเลยไปว่ารัฐบาลอื่นเขาเหมือนก็มีเนี่ยผมว่าต้องเบาๆหน่อยครับเพราะครม.ยุคขั้นก็เป็นครม.ในยุคอื่นมาก่อนดังนั้นนะครับครับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ารายชื่อนะฮะรัฐมนตรีที่มีการตีกลับไปเจ็ดถึงแปดท่านเนี่ยก็เป็นแค่ข่าวนะประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนายกไม่ได้บอกเองเรื่องนี้เป็นเรื่องวงในห้องประชุมของนายกคนเดียวที่จะรู้อยู่ไม่กี่คนหรอกคิดว่าซึ่งไม่น่าจะรั่วดังนั้นข่าวรั่วนี้ก็คงจะคือถ้าเช็คทางประชาธิปัตย์อะไรก็ไม่มีนะครับเอ๊ะวันนี้เป็นที่19มิถุนายนแล้วนะไม่รู้รัฐบาลใหม่จะทันวันที่30มิถุนายนหรือเปล่าจะลากไปเดือนหน้าเขาไม่รีบเพราะเขามีประชุมอาเซียนยังไงก็ใช้รัฐบาลเก่าถ้าใช้ได้นะมีอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าใช้ไม่ได้คนเดียวเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดอยู่เหมือนกันครับนะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะที่เกริ่นเอาไว้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะฮะให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะรัฐบาลถัดไปเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะครับที่ทำเนียบในพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะฮะคือนักข่าวเนี่ยถามว่าท่านเป็นนักการเมืองเนี่ยเป็นนักการเมืองเฉพาะกิจนะฮะหรือว่านักการเมืองอาชีพนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่านักการเมืองเฉพาะกิจกับนักการเมืองอาชีพมันต่างกันตรงไหนนะฮะส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะต่างกันเพราะว่าตนก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมนะฮะก็เมื่อวานก็ถามทุกคำถามตอบทุกคำถามฮะครับฮะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยถามอะไรไม่ค่อยตอบตอนเช้าเนี่ยตอนช่วงจัดจริงๆเนี่ยถ้าครม.ใหม่มาเนี่ยผมอยากเห็นนะคือคุณชูวัฒน์ไม่รู้รำคาญผมเนี่ยเบื่อนะก็คือครม.เหมือนเป็นที่จัดงานอีเวนต์ทำเนียบเนี่ยซึ่งยุคก่อนไม่ขนาดนี้นะยุคนี้ทุกวันอังคารเหมือนเป็นที่จัดอีเวนต์เนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่าพอมีครม.ใหม่เนี่ยสไตล์การใช้ทำเนียบเป็นที่จัดอีเวนต์นี่จะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วนักข่าวก็ต้องมาคอยจับภาพตอนมีอีเวนต์แล้วก็รอสัมภาษณ์นายกแล้วตอนเช้าที่ทำเนียบนักข่าวถามอะไรนายกก็ไม่ตอบนะครับมาตอบเยอะตอนเย็นนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยถามอะไรก็แบบตอบย้อนไปย้อนมาผมเคยเห็นตอนที่นักข่าวถามประเด็นคำถามที่อาจจะไปจี้จุดทางท่านนายกนะฮะท่านนายกก็เกิดอาจจะมีอารมณ์เสียหรือว่าโมโหบ้างเนี่ยนะซึ่งคนที่มาจัดงานข้างๆนี่ก็ตกใจน่าสงสารไม่ได้มารับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่เนี่ยทำเนียบวันอังคารเป็นที่จัดอีเวนต์เนี่ยพอมีครม.ใหม่จะเลิกไหมผมว่าโดยสไตล์แล้วไม่เลิกมีข้อดีข้อเสียอยู่ครับข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่ามันมีหลายกระทรวงที่มีพื้นที่ในการออกสื่อแต่นักข่าวเขาก็ไม่ได้สนใจนะนักข่าวเขาถ่ายแค่เวลานายกเดินผ่านแค่นี้อย่างคุณชูวัฒน์เห็นรู้ไหมว่างานอะไรไม่รู้จริงจริงในข่าวของทำเนียบเนี่ยมีบอกอยู่ข่าวของทำเนียบเนี่ยมีบอกอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นข่าวหรอกในแง่หนึ่งก็คือมันก็เป็นทำให้ดูเหมือนกระทรวงได้มารายงานตัวว่ามีความคืบหน้ามีพัฒนามีโครงการอะไรต่างๆหน่วยงานต่างๆให้นายกดูอ่ะก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับคือถ้าเป็นรัฐบาลคุณวิสิทธิ์เนี่ยจะเดินสายไปปาฐกถาเปิดงานนู่นเปิดงานนี่แต่ว่านายกไม่ไปไหนนายกอยู่ทำเนียบสไตล์นายกอยู่ทำเนียบไม่ค่อยออกงานทุกอย่างก็เลยต้องมาอยู่ที่ทำเนียบต้องมาที่ทำเนียบแทนใช่เมื่อสักครู่นี้พี่ชวัฒน์พูดข้อดีไปแล้วข้อเสียพูดไปแล้วใช่ไหมก็ข้อเสียก็คือนี่แหละฮะมันทำให้งานมันดูเป็นอีเวนต์แบบมันดูไม่มีประโยชน์ทำเนียบกลายเป็นเหมือนฮอลล์อะไรไปอ่ะมันทำให้เป็นรายงานนายกอย่างเดียวครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบคำถามเนี่ยนะฮะให้เรื่องจากนอกจากไอ้เรื่องของนักการเมืองอาชีพหรือนักการเมืองเฉพาะกิจเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าครั้งนี้ก็มีพรรคร่วมเนี่ยหลายพรรคนะฮะประเด็นนี้ก็น่าจับตาน่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งแน่นอนนะนายกรัฐมนตรีก็มีการปฏิเสธในประเด็นนี้นะฮะบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามีเสียงให้ฟังกันนะฮะในประเด็นนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยฮะผมก็หวังว่ารัฐบาลใหม่จะทำหน้าที่ทุกอย่างในอย่างที่ผมว่านะนะผมก็ต้องขอร้องบรรดานักการเมืองทั้งหลายผมให้เกียรติทุกท่านเสมอเพราะผมถือว่าผมให้เกียรติประชาชนเป็นผู้เลือกท่านมานะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกาที่ผมพูดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่เป็นกฎหมายทั้งสิ้นนะจ่ายงบมาการจัดแผนงานแผนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทมันเป็นกฎหมายทั้งหมดเพราะนั้นทุกคนก็ต้องไว้ใจตรงนี้ว่าเรามีกฎหมายแล้วเพราะนั้นต้องไว้วางใจผมกวนกันแหละนะแล้วก็ดูกันต่อไปสิถ้าก็ไม่ทำนะจะว่าไงกันต่อไปนะก็ตรวจสอบกันก็แก้แผนกันไปปรับครม.กันไปอะไรมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนั่นแหละ
แต่ผมยืนยันว่าไม่ต้องมีการใช้จ่ายในการเป็นรัฐมนตรีกับผมเข้าใจไหมไม่มีอย่าเคยมีคนพูดจริงไม่จริงผมไม่รู้ไงฮะก็แต่ก่อนเห็นมีพูดกันไม่เหรอใครอยากเป็นไม่อยากเป็นเลยว่าไปพูดในสื่อแล้วมาหาไม่ฉันพูดฉันก็อ่านจากเธอละเหมือนว่ารัฐบาลในอดีตเนาะเหมือนว่ารัฐบาลในอดีตไม่ค่อยดีนะว่าอย่างนี้จริงๆข่าวนี้หายไปนานแล้วนะก็หยิบเรื่องนี้มาก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีหยิบขึ้นมาทำไมฮะจริงๆอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวโคมลอยไปเรื่อยๆจริงๆแล้วปัจจัยหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมาจากเรื่องโควต้าบ้างมาจากเรื่องโควต้ากลุ่มกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลช่วงที่เป็นพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กมันมีเรื่องของการบาลานซ์กลุ่มบาลานซ์ภาคภาคก็เป็นปัจจัยสำคัญนโยบายก็เป็นปัจจัยสำคัญยุคหลังๆเนี่ยพัฒนาการไปถึงว่าเลือกประสิทธิภาพของบุคคลกับความเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญไปแล้วแต่ว่าอยู่ดีนายกก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคือท่านหยิบขึ้นมาเนี่ยท่านจะพูดถึงรัฐบาลไหนหรือผมถามคุณชวัฒน์หรือคุณกายว่าคนที่มีข่าวว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีใครที่ในช่วง10กว่าปีไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมั่งคือถ้าท่านคิดว่ารัฐบาลในอดีตเนี่ยมีการซื้อขายเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านลองถามทุกคนซึ่งท่านจะตั้งเขามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยว่าเคยซื้อขายเก้าอี้หรือเปล่าใช่คือถ้าท่านคิดว่าการเป็นรัฐมนตรีในอดีตมาจากการซื้อขายเก้าอี้ท่านถามทุกคนทุกพรรคที่จะมาอยู่กับท่านเลยว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยมีใครเคยซื้อขายเก้าอี้หรือเปล่าครับนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยแปลว่าท่านพูดผิดนะครับแต่ถ้าท่านมีเขาตอบว่ามีเนี่ยท่านก็อย่าตั้งเขาเป็นครม.คนที่ท่านจะตั้งเป็นครม.รับเนี่ยทุกคนเคยเป็นครม.ในรอบ10กว่าปีบางคนก็เป็นตั้งแต่คุณทักษิณเป็นนายกนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็อยู่กับท่านครับเพราะเลยงงเอ๊ะท่านพูดอย่างนี้มันคือถ้ามองอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับมีอคติกับนักการเมืองยังไม่จบหรือเปล่าเพราะตอนนี้ตัวเองก็เป็นนายกซึ่งมาจากสภาผู้แทนจากรัฐสภาแล้วนะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองตั้งนักการเมืองมาเป็นครม.เยอะอย่างนี้เนี่ยแล้วยังมองนักการเมืองหรือมองพรรคการเมืองแบบนี้เนี่ยมันจะทำงานกันยังไงใช่คืออันนี้มันลึกๆแล้วมันก็อาจจะสะท้อนอคติที่มีกับรัฐบาลด้านการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมว่ามันทำให้เกิดการซื้อขายตำแหน่งซึ่งที่จริงแล้วผมคิดว่าไม่ต่างกันหรอกโดยโครงสร้างตอนเลือกสว.เนี่ยก็มีคนใช่ไหมคนก็มาออกบอกว่าก็มีการทำแบบนี้กันเหมือนกันเขาก็มีการพูดแบบนี้กันสว.ที่เลือกท่านเป็นนายกครับเมื่อวานนายกก็พูดหลายเรื่องนะฮะเขาบอกว่าพูดถึงเรื่องวาทกรรมที่พูดกันไปว่าอยากจะอยู่ต่อสืบทอดอำนาจอะไรประเภทนี้ก็ขอให้เผาๆหน่อยในการประชุมสภาหรือการประชุมร่วมรัฐสภาก็ควรจะลดเรื่องเหล่านี้บ้างนะฮะแล้วก็พูดไปถึงนโยบายของรัฐบาลว่าไม่ต้องห่วงรับฟังทุกนโยบายทุกพรรคแต่ต้องมาใส่กล่องของเราให้ได้ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีอะไรบ้างไม่ใช่ทั้งหมดไม่ดีเลยถ้าไม่ดีจะอยู่มาได้ยังไงถึง5ปีประโยคนี้คนฮือฮากันนะในข่าวออนไลน์จำนวนมากนี่เป็นโค้ดออฟเดอะเดย์เลยนะถ้าไม่ดีจะอยู่ได้ยังไง5ปีคุณชวนมีคำตอบไหมถ้าไม่ดีอยู่ได้ยังไง5ปีคุณกายมีคำตอบไหมถ้าไม่ดีอยู่ได้ยังไงตั้ง5ปีก็คงมีวิธีในการอยู่ให้ได้5ปีผมขอตอบประมาณนี้ดีกว่าก็อย่าใครหือใครอือไม่ได้อ่ะใช่ไหมก็อ้างกฎหมายบ้างอ้างนู่นอ้างนี่บ้างปรับทัศนคติบ้างมาตรา44บ้างมาตรา44จะพูดไปก็ครอบคลุม500กว่าฉบับรวมประกาศคสช.อะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่ทำให้เป็นกฎหมายแล้วก็ใช้คำเนี้ยตลอด5ปีว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทำตามกฎหมายครับนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงนี่นะครับอยู่ได้5ปีแปลว่าดีนะฮะก็พิสูจน์รัฐบาลคุณทักษิณก็อยู่5ปีก็ดีถ้างั้นท่านต้องชมรัฐบาลคุณทักษิณบ้างนะถ้าอย่างเงี้ยครับอยู่5ปีเสร็จๆด้วยใช่ทีนี้ชนะเลือกตั้ง3รอบด้วยนะฮะครับทีนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยนะฮะก็พูดประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้เกริ่นเอาไว้คร่าวๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโฉมหน้าครม.เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเราจะเห็นโฉมหน้าครม.ภายในเดือนนี้มั้ยเนี่ยเหลืออีก10กว่าวันเนี่ยนะฮะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะฮะตรวจสอบนี่คือตรวจสอบคุณสมบัตินะครับของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนะเสร็จแล้วค่อยนำขึ้นทูลเกล้าแล้วก็ตามกระบวนการนะคือรอท่านเนี่ยโปรดเกล้าลงมาต่อไปครับตอนนี้รายชื่อทั้งหมดมาแล้วนะตามที่ทางท่านนายกรายชื่อทุกพรรคที่จะเป็นรัฐมนตรีอยู่ในมือนายกทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะก็นายกก็ตอบว่ามาหมดแล้วและนิ่งแล้วมันต้องไม่นิ่งมันจะไม่นิ่งได้อย่างไรมันมีแค่36ที่รวมนายกจะเอาที่ไหนอีกก็ต้องเอาไปก่อนจัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทำอะไรกันแน่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะครับก็นายกก็ถามว่าจะเป็นรัฐมนตรีกันหมดได้เหรอสรุปก็คือในมือนายกนิ่งแล้วณขณะนี้ครับเอาไปก่อนครับค่อยว่ากันครับนะฮะเดี๋ยวมีเสียงให้ฟังประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของครม.นะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยครับก็ต้องรอผมเมื่อผมตรวจสอบแล้วผมเสนอขึ้นไปโปรดเกล้านะลงมา
การตรวจสอบก่อนนะก็คงต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนาก่อนนะแล้วขึ้นไปโปรดเกล้าลงมาก็สุดแต่จะทรงโปรดเกล้ามาวันไหนแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าถวายสัตว์ไงคงไม่นานหรอกตอนนี้ได้รายชื่อของแต่ละพรรคในหน่วยท่านนายกมาแล้วสิมาแล้วก็นิ่งไงต้องนิ่งไงมั้งก็ผมไม่รู้จะไม่นิ่งได้ยังไงเพราะมันไม่มีแค่36ที่นะรวมนายกก็อีก36คนจะเอาที่ไหนมาอีกอะแล้วก็ต้องเอาไปก่อนนะจัดให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเอ๊ะมันจะทำไงกันต่อไปแล้วใครที่ไม่ได้เราจะมาช่วยงานตรงไหนใช่ไหมนั้นทุกคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าเลือกตั้งมาแล้วแล้วตัวเองไม่มีบทบาทเป็นรัฐมนตรีมันจะเป็นรัฐมนตรีกันได้หมดไหมล่ะนายกว่ามีคนนอกจะเป็นคนไม่เยอะนี่นะฮะครับจะมาเป็นรัฐมนตรีกันหมดก็คงไม่ได้นะฮะครม.นึงก็นายกบวกรัฐมนตรี35ก็36คนเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็สะท้อนว่านายกก็นิ่งพอสมควรนะครับว่าปัญหาตีกันวุ่นวายหรือว่าแย่งกันอะไรกันนะฮะนายกก็ทำใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แหละจะเอาให้ได้ยังไงก็เอาไปก่อนเป็นเรื่องแต่ละพรรคต้องทะเลาะกันไปเองนายกไม่เกี่ยวครับก็เลือกแล้วครับนิ่งไม่นิ่งก็ต้องนิ่งแต่ว่าจังหวะที่น่าสนใจคือพอนายกบอกว่าผมก็ต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยผมว่าช็อตนั้นแหละที่พลเอกประยุทธ์ก็จะมาดูว่าชื่อที่แต่ละพรรคเสนอมาเนี่ยตรงใจท่านหรือเปล่านะครับแล้วผมว่าก็หลายคนก็คงผิดหวังนะครับเพราะว่าอย่างคนที่มีชื่อในสื่อใช่ไหมอย่างเช่นคุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยก็มีชื่อว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็มีรายงานข่าวว่าก็พวกคสช.นี่ก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเซ็งนะครับหรือว่าคุณนิพนธ์บุญยมณีเนี่ยของประชาธิปัตย์เนี่ยก็โดนแซะว่ามีเรื่องร้องเรียนอยู่ที่ปปช.นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกคนนึงหรือแม้กระทั่งคุณอิทธิพลคุณปื้มนะครับลูกชายกำนันป๊อเนี่ยก็เข้าใจว่าก็มีคนไปแซะว่าเอ๊ะเป็นลูกกำนันป๊อเป็นได้หรืออย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูว่าตกลงแล้วเนี่ย3ท่านนี้จะได้เป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าได้เป็นเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่านายกเนี่ยไปตอกย้ำหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนมีปัญหาอย่างที่คนลือกันเพราะว่าแต่ละคนที่เขาโดนลือกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาทางกฎหมายนะบางเรื่องมันเป็นเรื่องภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องภาพพจน์แต่ว่าถ้าเขาไม่มีปัญหาทางกฎหมายก็ต้องแฟร์กับเขาไงครับอย่างเช่นคุณชาดาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ารายงานข่าวเนี่ยบางทีก็เล่นแกหนักเกินไปครับเหมือนกับแกเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นมาเฟียอย่างนั้นอย่างนี้คุณนิพนธ์เนี่ยแกก็บอกว่าไอ้ที่โดนคดีแกยืนยันว่าแกไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างนี้เนี่ยครับซึ่งเราไม่รู้ว่าพอนายกบอกว่าผมจะตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยสามคนนี้จะโดนอะไรเราไม่รู้ครับนะฮะแต่ว่าโผครม.ที่ออกมาเนี่ยนะครับผมเห็นอยู่น่าจะมีแค่รายชื่อเดียวกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมต่อเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติหรือเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรน่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ในการดูแลต่ออันนี้คุณสมบัติไม่ผ่านหรือเป็นเพราะอะไรก็เพราะนั้นเมื่อวานสื่อเนี่ยเขาโฟกัสไป2เรื่องนี่แหละว่าครม.นิ่งแล้วหรือยังจะมีใครหลุดที่ตีกลับนี่เป็นใครก็พยายามจะไล่ถามแล้วแต่ว่าไม่ได้คำตอบเรื่องนี้หรอกแต่ว่าคำถามเรื่องควบรัฐมนตรีกลาโหมหรือเปล่าเนี่ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยควบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วพลเอกประวิตรไม่ได้นั่งไม่ได้เป็นกรรมการกลาโหมหรือเปล่าเนี่ยสื่อถามแล้วได้คำตอบครับแต่ถามเรื่องนี้ก็หลายรอบแล้วนะใช่ไหมถามหลายรอบแล้วแต่เมื่อวานนายกบอกว่ากำลังคิดอยู่แค่นี้พอแล้วสำหรับสื่อนะครับเดี๋ยวมีเสียงให้ฟังฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงฮะยกควบรัฐมนตรีกลาโหมไหมคะไม่รู้ยังไม่รู้ไงเดี๋ยวรอก่อนตัดสินใจอยู่ท่านเสียหายอะไรล่ะผมไม่ได้อยากอย่าถามว่าผมอยากผมไม่ได้อยากอะไรทั้งอย่างแต่ด้วยความจำใจผมไม่มีความอยากอะไรแหละบางทีบางอย่างของเธอสถานการณ์ตอนนี้ท่านนายกคิดว่าจะเป็นต้องรวบไหมคะยังไม่รู้มันเป็นยังไงอะมันเสียหายตรงไหนไม่รู้กันไม่ได้บอกว่าเสียหายในการสถานการณ์ที่จะเป็นที่ต้องรวบทำไมถ้าควบแล้วมันผมจะได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่าคุมกองทัพกองทัพก็คุมกันด้วยแล้วกองทัพก็คุมกันไประบบกองทัพก็มีวินัยไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะแต่คุณพลเอกประวิตรสุขภาพก็มีข้อจำกัดค่ะท่านขาเหรอก็เลยจะให้ท่านรวมแล้วก็ท่านบอกคุณเลยคะลุงป้อมเป็นรองนายกไม่รู้ที่มาช่วยงานอ้าวก็ทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยทำงานทุกวันทำไมจะสอบถามจะต่อไปรัฐบาลน่าจะมีหรือเปล่าใครอยู่ใครไม่อยู่ใช่ไหมใจเย็นนี่นะฮะก็ใช่ครับผู้สื่อข่าวก็ต้องถามอย่างนั้นแหละก็ยังไม่ชินอีกเหรอ5ปีแล้วทำไมการที่ประชาชนอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่มีสิทธิ์รู้อ่ะ
ก็กองทัพมีระเบียบวินัยไม่ต้องห่วงหลายรัฐบาลเนี่ยเขาก็เชื่ออย่างนี้แหละฮะโดนรัฐประหารเรียบร้อยแล้วฮะท่านก็เป็นครั้งนึงอ่ะท่านเป็นหัวหน้าครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคนสนิทพลเอกประวิตรมากที่สุดคนนึงอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะพอถามเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านกลับตอบว่าไม่รู้เนี่ยอันนี้เวลาตอบเรื่องนี้เหมือนหงุดหงิดทุกทีด้วยนะคือหลายรอบแล้วด้วยนะซึ่งตอนรับเข้าพิธีรับพระราชองการเรื่องนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดกับนักข่าวที่ทำเนียบผมยังจำได้เลยครับท่านเดินมาหานักข่าวเองแล้วก็ต่อไปนี้เราจะยิ้มให้กันนะจ๊ะเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อวานเมื่อกี้มีช็อตยิ้มอยู่พอถามส่วนว่าคือแบบผมรู้สึกว่าท่านก็พูดกับนักข่าวเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้ว่าต้องว่าเป็นบุคลิกนายกเป็นแบบนี้ต้องรอครม.ใหม่ก่อนนี่ถือว่าอารมณ์ดีตอนนี้อยู่ในอารมณ์คสช.อยู่นะแต่ถามอะไรก็ไม่ได้คำตอบใช่ไหมคือทำไมตอบให้ชัดว่าตกลงจะควบกลาโหมหรือไม่ควบมันยากอะไรในเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นคนบอกเองนะว่ารายชื่อครม.อยู่ในมือผมแล้วนะประโยคแรกนะรายชื่อครม.อยู่ในมือผมแต่พอถามว่าตกลงผมคือพลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไหมไม่รู้สิยังไม่ได้คิดผมไม่อยากจำเป็นไหมก็ไม่รู้ไม่จำเป็นหรือเปล่าเสียหายอะไรสุขภาพดีไหมเสียหายอะไรอาจารย์ศิโรเสียหายชื่อครม.อยู่ในมือตัวเองแล้วทำไมตอบไม่ได้ว่าตกลงจะเป็นหรือไม่เป็นผมไม่เข้าใจคือถ้ารอบเช้าท่านไม่ได้ตอบอย่างนี้เนี่ยเข้าใจอาจารย์ศิโรช่วยตอบแทนผู้สื่อข่าวหน่อยว่าเสียหายอะไรไม่ได้เสียหายแต่อยากรู้แล้วทำไมตอบให้ชัดไม่ได้ ชื่ออยู่ในมือท่านแล้วท่านบอกเองแล้วทำไมพอประชาชนอยากรู้ตอบไม่ได้ผมไม่เข้าใจต้องตอบแทนผู้สื่อข่าวว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อความมั่นคงว่าต่อไปนี้ถ้าพลเอกประวิตรไม่ดูกลาโหมแล้วนโยบายการจัดการเรื่องกองทัพจะเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นพลเอกประยุทธ์ความมั่นคงจะมีหรือไม่อะไรอย่างนี้เกิดปัญหารอยร้าวในกลาโหมในกระทรวงในกองทัพหรือเปล่ามันมีความจำเป็นทั้งนั้นแหละไม่งั้นผู้สื่อข่าวจะถามทำไมนั่นไงแต่เหมือนกับท่านไม่เข้าใจเหมือนกับท่านคิดว่าผู้สื่อข่าวถามเพราะแบบอยากรู้อยากเห็นไงซึ่งไม่ใช่ไงครับคือไม่มีใครอยากรู้อยากเห็นเรื่องของท่านถ้ามันไม่ใช่เรื่องสาธารณะแต่ท่านก็บอกแล้วว่ากองทัพเขาก็มีวิธีการคุมกันแบบมีระเบียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็คงจะนั่นแหละนายกหลายสมัยเขาก็เชื่ออย่างนี้แหละครับนะครับนี่ก็เป็นสรุปก็คือผอ.ครม.อยู่ในมือพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์ไม่บอกว่าท่านจะควบกลาโหมแทนพลเอกประวิตรหรือไม่ใช่โอเคกำลังอาจจะตำแหน่งนี้อาจจะไม่ไปกระทบโควต้าพรรคอื่นก็เลยยังตัดสินใจอยู่โดยรวมก็ถือว่านิ่งแล้วยังเหลือตำแหน่งนี้แสดงว่าการที่พลเอกประวิตรจะคุมกลาโหมหรือไม่คุมกลาโหมก็มีผลต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึงต้องใช้เวลาคิดหนักขนาดนี้ใช่มันก็สะท้อนในแบบนั้นแหละครับเพราะว่าในเมื่อตัดช้อยไปแล้วว่าไม่คิดว่าพลเอกประวิตรป่วยใช่ไหมแสดงท่าทีแบบนั้นก็แปลว่านั่นแหละมีความสำคัญมีความสำคัญนะฮะมาดูคนใกล้ตัวของทางพลเอกประยุทธ์กันบ้างดีกว่านะฮะบุคคลท่านต่อไปเนี่ยมีชื่ออยู่ในครม.ชุดใหม่ด้วยเนี่ยนะครับก็คือทางคุณวิษณุเครืองามเนี่ยก็คุณวิษณุเป็นคนใกล้ตัวนายกเลยคนใกล้ตัวปกติก็ใช้กับแฟนไม่ใช่ครับอ๋อเหรอฮะก็เวลาเจอคุณวิษณุอะไรก็เห็นตอบคำถามแทนท่านนายกทุกทีนะคือคุณวิษณุเนี่ยนะฮะก็พูดถึงประเด็นรายชื่อของรัฐมนตรีเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอถามว่าเอ๊ะไอ้โผครม.ที่ออกมามันมีชื่อของทั้งคุณวิษณุนะฮะหรือว่ามีชื่อของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยนะฮะประเด็นนี้คุณวิษณุก็บอกว่าผมไม่รู้นะฮะยังไม่มีอะไรแน่นอนนึกว่าจะตอบแบบตอบเรื่องสว.ว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนประชาชนไม่เกี่ยว ประชาชนไม่มีส่วนได้เสียจากวิษณุเนี่ย อยู่มาเกินกว่า5ปีเคยรู้ว่าทุกเรื่องเกี่ยวกับประชาชนทั้งสิ้นไม่ตอบเหมือนนายกนะฮะคุณวิษณุก็บอกว่านายกไม่ได้พูดเรื่องนี้ว่าจะให้อาจารย์วิษณุไปเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พูดเหมือนกับว่าคืออย่าไปพูดเหมือนกับว่าคุณวิษณุเนี่ยรู้ก่อนนะครับก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะไม่รู้เลย อย่ามาว่าแต่อาจารย์วิษณุเลยคุณสมคิดรองนายกก็ไม่รู้ครับยังมาถามว่ามีชื่อพวกเราหรือไม่แต่ในแง่มารยาทก็ถูกนะคือถ้าไปพูดว่าตัวเองจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ล้ำเส้นคนเป็นนายกไปใช่อันนี้ก็ถูกนะก็ถูกก็ถูกแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงถามคุณวิษณุคุณสมคิดแหละว่าคุณสองคนจะเป็นต่อหรือเปล่าก็ไม่คิดว่าถามไหมไม่ถามมั้งถ้าไม่อยากเป็นต้องปฏิเสธต้องบอกก่อนอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนต้องปฏิเสธผ่านสื่อก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือไม่ก็ประกาศไปเลยก่อนหน้านี้ทั้งคุณสมคิดบอกว่าคุณสมคิดบอกมากที่สุดก็คือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับอยากไปเล่นกับหลานอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นแต่คุณวิษณุไม่เคยมีมุกไม่แข็งแรงกับไม่เล่นกับหลานแต่ว่าตอนนี้จองทุกรัฐบาล
ก็เรียนคุณสมคิดเนี่ยที่มีการตีความไปว่าจะไม่นั่งตำแหน่งรองนายกต่อเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งแล้วเนื่องจากปัญหาในที่บอกว่าอยากเล่นกับล้านไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนไปอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเล่นตัว ว่าเขาเรียกวางตัวให้ดูมีราคาหน่อย ว่าไม่หวังตำแหน่งอะไรไม่มีความอยากอย่ามาถามผมเรื่องความอยากไม่มีความอยากแต่เป็นเงินหมดนะแต่เป็นเงินหมดนี่ถ้าเป็นชุดครม.ชุดนี้อยู่ครบ4ปีเนี่ยทั้งพลเอกประยุทธ์นะครับคุณวิศนุคมสมคิดจะเป็นรัฐมนตรีกัน9ปีนะเกือบ1ทศวรรษนะนานมากนะโดยไม่เคยลงเลือกตั้งเลยครับครับอยู่ในทำเนียบ9ปีก็ฝีมือฮะครับถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่ดีก็อยู่9ปีจริงจะดีถ้าไม่ดีจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้มั้ยครับนะฮะมีอีกนิดนึงนะฮะคุณวิศนุก็พูดถึงกรณีที่คุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยนะฮะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยโจมตีว่าถ้าเกิดนายวิศนุกลับมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะทำให้ครม.ขาดความน่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะทางนักข่าวก็ถามคือทางคุณวิศนุเนี่ยตอบนะฮะคำพูดหนึ่งนะฮะอันนี้น่าสนใจนะชมเราก็ thank you ใช่ไหมฮะกล่าวว่าชื่อเราก็ sorry นะฮะรัชกาลที่6ท่านเคยพูดไว้นะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นคำของท่านพุทธทาสใช่ไหมฮะใครชอบใครชังช่างเถิดเนี่ยนะฮะใครชูใครเชิดช่างเขาเนี่ยนะฮะก็นักข่าวก็เลยถามว่าแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้ราคานายศรีสุวรรณใช่หรือไม่นายวิศนุก็บอกว่าถ้าคนอื่นพูดอาจจะมีน้ำหนักก็แปลว่าไม่ให้ครับนะครับโดนใจคุณชูวัฒน์เขานะฮะครับเขาใครซ้ายคุณศรีวันคุณได้ยิ้มเลยฮะไม่วันก่อนก็ปกป้องทำดีก็ปกป้องครับเอ๊ะไม่แต่คุณศรีสุวรรณไปทำไมถึงไปพูดถึงคุณวิศนุว่าไม่มีเครดิตจะทำให้รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือผมไม่ได้ตามใช่เหมือนกันคุณชูวัฒน์แฟนคลับคุณศรีสุวรรณเขาเห็นวันก่อนอาจารย์วิศนุเรื่องอะไรไม่แน่ใจแต่ผมไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะใช่คุณศรีสุวรรณนะที่พูดเรื่องในติบริกรไม่มีวันสองวันนี้มีคนพูดถึงอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณศรีสุวรรณไปว่าอาจารย์วิษณุตอนไหนครับนะครับโดนว่าฟรีหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเราผู้สื่อข่าวถามแกก็ตอบอย่างนี้แหละครับนะฮะส่วนคนต่อไปนะฮะอันนี้ผมขอไปเร็วๆนะฮะเนื่องจากว่าท่านตอบสั้นนะฮะก็คือว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็แน่นอนฮะประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งครม.ชุดใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มีการถามว่าท่านเนี่ยจะมาอยู่ในครม.ชุดใหม่ไหมหลังจากที่ข่าวออกมาหนาหูมากเลยว่าอาจจะไม่มีชื่อท่านเนื่องจากปัญหาส่วนตัวซึ่งท่านก็บอกว่ายังไม่มีการเทียบเชิญให้มาดำรงตำแหน่งนะฮะแล้วก็ปฏิเสธข่าวด้วยว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปรักษาตัวจากอาการป่วยเนี่ยนะฮะไม่เป็นความจริงอันนี้ลือหนักเลยใช่ไหมครับช่วง2วันก่อนเนี่ยเรียกว่าลือไหมคุณวาสนานานุ่มชี้แล้วย้ำแล้วย้ำอีกอ่ะก็แต่จบแล้วเจ้าตัวไม่ไปก็ต้องถือว่าลืออ่ะก็ตอนแรกบอกว่าไปแน่คือท่านเงียบไปปุ๊บเนี่ยนะคนเขาก็เฝ้าแล้วว่าไปแล้วใช่ไหมแต่ชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยเวลาเงียบแล้วมีข่าวว่าไปต่างประเทศในกี่รอบแล้วคุณชูวัฒน์ก็หลายรอบนะบางรอบก็ไปจริงนี่แต่ว่าที่เป็นข่าวมันมากกว่าที่ไปเยอะมากนะใช่อย่าหายตัวไปฮะไม่มีพลเอกประวิตรแล้วหายปุ๊บเนี่ยคนลือทันทีว่าไปไหนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือเปล่าไปเมืองนอกหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมาปรากฏตลอดชื่อเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ห้ามหายเอาอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ในมือพลเอกประวิตรกับอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรื่องไหนจะมั่นคงกว่ากันเนี่ยพอไม่มีพลเอกประวิตรอยู่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเสี่ยมกันตลอดจังหวะนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจถึงไม่เป็นกลาโหมก็เป็นรองนายกอยู่ไงเพราะฉะนั้นในแง่ตำแหน่งก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อยตำแหน่งในแง่ให้เกียรติเนี่ยในแง่ใช่แต่ว่าก็ยังบิ๊กนะรองนายกนี่ก็ยังดูแลตำรวจนะใช่มั้ยในข่าวเนี่ยบอกว่ายังดูแลตำรวจนะไม่ใช่ถึงขนาดเป็นรองนายกลอยๆนะพลเอกประวิตรก็จะรับหน้าที่ปฏิรูปงานตำรวจต่อไปครับนะครับที่ทำดีมา5ปีนะครับเพราะฉะนั้นงานตำรวจ5ปียังไม่ถึงไหนเลยต้องชื่นชมท่านครับนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งครม.เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกระแสข่าวมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างพรรคร่วมกับทางพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งทีนี้มาดูรอยร้าวที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐกันหน่อยนะฮะหลังจากที่ส.ส.ตามภาคต่างๆเนี่ยมีกระแสข่าวว่าไม่พอใจนะฮะว่าไม่มีโควต้าในภาคของเขาเนี่ยเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีในสมัยนี้ล่าสุดเห็นมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะแถลงข่าวร่วมกันเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นคนประสานคนสำคัญก็คือทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะส.ส.พะเยาของพรรคพลังประชารัฐนั่นเองก็มีการเปิดแถลงข่าวครับคุณผู้ชมร่วมกับนายเอกราชช่างเหลานะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็แกนนำกลุ่มอีสานตอนบนรวมทั้งทางพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลส.ส.ภาคใต้กลุ่มด้ามขวานไทยนะฮะหลังการหารือในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็ปรากฏว่าออกมาก็ชัดเจนนะครับเป็นไปในทางเดียวกันว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไป
ครับผู้กองธรรมนัสเนี่ยเมื่อวานบอกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบนโยบายชัดเจนว่าจะให้รัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งมาดูแลในพื้นที่14จังหวัดแล้วก็11จังหวัดภาคอีสานตอนบนความเป็นห่วงของท่านผู้การสุชาติและท่านเอกราชก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งพูดง่ายว่าผลเมื่อวานเนี่ยที่ออกมาจากผู้กองธรรมนัสก่อนเนี่ยน้ำเสียงก็คือชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีรัฐมนตรีครับซึ่งไม่ใช่อยู่ในกลุ่มนี้หรอกแต่จะดูแล14จังหวัดดูแล11จังหวัดภาคอีสานดูแลอะไรดูแลพื้นที่ดูแลให้ก็คือว่าเขาอ้างว่าสสในพื้นที่ตอนไปหาเสียงเนี่ยเขาก็สัญญากับประชาชนเอาไว้ว่าจะมีนโยบายแบบนี้1 2 3 4เนี่ยคนที่จะเป็นรัฐมนตรีดูแลเรื่องพวกนี้ก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจพื้นที่ด้วยไม่ใช่ดูแลสสกลุ่มนี้แต่ดูแลประชาชนดูแลพื้นที่ประชาชนดูแลพื้นที่เพราะว่าฟังดูแลสสของสสโจทย์โจทย์ที่คุณเอกราชตั้งกับโจทย์ที่พันเอกสุชาติบอกเนี่ยเป็นเรื่องของกลัวว่าเดี๋ยวจะคราวหน้าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งนั่นเป็นเรื่องการดูแลพื้นที่ว่า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีผลงานเป็นรูปธรรมหรือเปล่าซึ่งถ้ามีรัฐมนตรีดูแลเนี่ยก็ดูเหมือนจะตอบคำถาม2ที่เรียกร้อง2คนนี้ได้แต่ว่ากลุ่มด้านขวานไทยคือกลุ่มสสปากใต้เนี่ยนะฮะได้ชูเรื่องของราคายางราคาปาล์มนี้แน่นอนอย่างที่เราทราบกันแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโควต้าของทางรัฐบาลชุดใหม่น่าจะเป็นของทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ปัญหายางก็เป็นปัญหาที่ไม่ว่าใครจะเป็นก็คงต้องดูแลมันหมดอยู่แล้วครับผมว่าก็เป็นการซอฟต์แลนดิ้งให้ทุกคนที่ดีก็คือว่าคุณธรรมนัสไปเนี่ยก็เคลียร์ทุกเรื่องนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรัฐมนตรีดูแลปัญหาซึ่งต่อให้มีกลุ่มนี้หรือไม่มีรัฐมนตรีก็ต้องดูแลปัญหาอยู่แล้วครับนอกจากเรื่องของการมีรัฐมนตรีเข้าไปดูแลพื้นที่แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องตำแหน่งต่างๆเลขาอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอกราชก็จะเป็นคนดูตำแหน่งผู้ช่วยเลขาอะไรต่างๆที่ปรึกษาครับคือตำแหน่งที่มีเงินเดือนตำแหน่งที่มีห้องทำงานตำแหน่งที่พิมพ์นามบัตรได้เนี่ยทุกคนได้แน่ได้แน่หลังจากนี้ชื่อคุณบนนามบัตรจะมีตำแหน่งห้อยท้ายในตัวอักษรสีทองแน่นอนไม่ต้องกังวลก็ประมาณนะครับทุกคนก็สบายแต่ผมว่าต่อไปนี้คือคุณธรรมนัสเนี่ยตอนนี้เป็นมือเคลียร์ปัญหาให้พรรคพลังประชารัฐหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่เรื่อง10พรรคเล็กหรือว่าพรรคนี้ด้วยเนี่ยผมว่าอัปเกรดคุณธรรมนัสเป็นผู้จัดการรัฐบาลแทนพลเอกประวิตรได้เลยก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดิมเนี่ยคุณธรรมนัสคงจะได้เป็นรัฐมนตรีแหละแต่ก็น่าจะเข้าข่ายเดียวกับคุณชาดาเข้าข่ายเดียวกับคุณอิทธิพลหรือว่าคุณนิพนธ์เลยต่างๆก็เลยเว้นไปเอาน้องสาวขึ้นมาแทนไม่แต่การเป็นผู้จัดการรัฐบาลไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็เป็นได้ไงใช่คือถ้าไม่มีพลเอกประวิตรมันต้องมีผู้จัดการรัฐบาลแล้วผมว่าคุณธรรมนัสเล่นบทนี้แล้วเล่นบทนี้สสในกวนหมายถึงว่าที่ผู้กองธรรมนัสไปเคลียร์เนี่ยเยอะมากแล้วนะสิบพักเล็กอีสานกลุ่มใต้โอ้เป็นกลุ่มใหญ่นี่มุ้งธรรมนัสหรือเปล่าเนี่ยยังไม่นับภาคเหนือที่ผู้กองธรรมนัสดูเองจำนวนจะมากกว่า3มิตรนะเนี่ยใช่แล้วเมื่อวานบอกด้วยนะว่านายกเป็นคนมอบหมายผ่านคุณอุตมะครับนะฮะอีกคนนึงนะฮะตามสื่อข่าวในสื่อเขาบอกว่าใช้คำว่าเจ้าของมุ้งมาเองนะคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐแล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานของพรรคพลังประชารัฐด้วยพูดถึงเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งในครม.นะฮะบอกว่าตอนนี้พรรคร่วมเนี่ยส่งรายชื่อบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีในส่วนของแต่ละพรรคให้แก่นายกแล้วขณะที่พลังประชารัฐเองก็ส่งรายชื่อแล้วเช่นเดียวกันทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคด้วยว่าก็มีการเคลียร์กันเรียบร้อยนะฮะก็อยากให้รัฐบาลเดินหน้าไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของการต่อรองตำแหน่งกันนะครับนี่ก็ออกมายืนยันเองนะสำหรับคุณสุริยะนะครับถือว่าเป็นเจ้าของมุ้งหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐตกลงตอนนี้มุ้งสุริยะกับมุ้งธรรมนัสใครมุ้งใหญ่กว่ากันโดยจำนวนคนแล้วโดยภารกิจที่คุณธรรมนัสไปเคลียร์เนี่ยต้องคุณธรรมนัสใหญ่กว่าคือที่วุ่นวายเนี่ยน่าจะวุ่นวายหนักเนี่ยกลุ่มคุณที่คุณธรรมนัสเคลียร์นะใช่ไหมกลุ่มอีสานนี่เสียงแข็งมากนะตอนแรกมาเงียบๆนะมุ้งเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวใน